ไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่ทางเข้าทางเข้าน่าจะทางนี้นะฮะอ่ะช่วยไอเดียดีมีอาชีพวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไทยจะพามาเจอกับคาเฟ่น้องหมาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของเอเชียเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่นี่นะมีน้องหมามากกว่า300ชีวิตนะแล้วก็รวมทั้งหมดนะมีสัตว์ตัวอื่นด้วย400กว่าชีวิตเลยนะครับเขาบอกนะมีตั้งแต่หมาตัวเล็กๆนะฮะตั้งแต่ข้อเท้ามาจนหัวเข่านะฮะมาจนเอวใหญ่มากๆนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีน้องหมาพันธุ์อะไรบ้างเนาะพร้อมแล้วก็ไปเลยดีกว่าโอ้โหถ้าเป็นตามอย่างที่คุณไทยพูดเนี่ยที่นี่ถือเป็นอาณาจักรสัตว์เลี้ยงเลยนะครับแล้วนี่แค่เห็นรูปวาดน้องหมาพันธุ์ต่างๆที่อยู่บนกำแพงทางเดินเข้าร้านก็รู้เลยนะครับว่าเจ้าของ Dog Country Cafe เขามีใจรักน้องหมามากขนาดไหนครับเนี่ยป้าชวัดคุณผู้ชมฮะน้องหมาเต็มไปหมดเลยโอ้โหสวัสดี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 ทุกตัวทุกคนเลยนะฮะเอาละครับผมตอนนี้เราบอกไปไกลๆลิบๆเจอคุณแอดนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วนะแล้วก็กำลังกอดเรียกว่าตุ๊กตาหมีได้ไหมฮะหรือตุ๊กตาหมาดีน่ารักมากเลยคุณแอดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ฮะชาวแก๊ง เดี๋ยวขออนุญาตนั่งตรงนี้เลยนะครับโอ้แต่ละตัวน่ารักมากเลยนะฮะเรามาคุยกันถึงว่าเป็นไงมาไงเรามาเปิดคาเฟ่ที่นี่ได้ครับเดิมทีเนี่ยผมกับคุณพ่อเป็นคนรักหมาอยู่แล้วครับแล้วก็เลี้ยงหมาก็ไม่ปกติอยู่แล้วแล้วทีนี้มีวันนึงอยู่ดีก็พ่อก็ไปเอาฝูงไซบีเรียนฝูงหนึ่งมาครับประมาณ 20-30 ตัวทั้งเพื่อนผมแล้วก็เพื่อนคุณพ่อเนี่ยอยากมาเล่นด้วยเยอะครับรู้สึกว่าอยากมาเล่นกับน้องหมาเราเยอะคุณพ่อก็เลยปิ๊งไอเดียว่าทำไมเราไม่เปิดเป็นคาเฟ่เล็กๆขึ้นมาใช่เปิดโอกาสให้ใครหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเข้ามาเล่นกับน้องหมาของเราใช่จากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วฮะวันปีนี้เป็นข้อปีที่4ครับข้อปีที่4แล้วใช่ก็ขยายมาเรื่อยๆเลยแล้วที่ตรงนี้เนี่ยมีหมาพันอะไรบ้างฮะเกือบมีเยอะไหมเฉพาะโซนเซ็นเตอร์เนี่ยเรามีหมามากกว่า80ตัวฮะเฉพาะโซนในคาเฟ่นะครับอ๋อที่นั่งอยู่นี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อรถถังครับน้องรถถังโหตัวนี้คือชาวน้องเป็นชาวครับเพิ่งอายุ3เดือนอ่าใช่ยังเด็กอยู่เลยน่ารักจังเลยดูแบบเชื่องมากเลยตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีมากเลยอยากกอดบ้างเลยนี่อ่ะนี่เราขอกอดบ้างได้ไหมคนนี้ได้ไหมได้ไหมขอกอดหน่อยอย่างตัวหนักมากคุณจะมาตุ้ยตัวเท่ากี่กิโลเนี่ยโซนนี้ถือเป็นโซนเซ็นเตอร์ที่จะมีน้องหมาน่ารักน่ารักหลากหลายสายพันธุ์กว่า80ตัวมาคอยต้อนรับคนรักน้องหมานะครับใครที่ชื่นชอบน้องหมารับรองมาแล้วฟินแน่นอน สำหรับ Dog Country Cafe ก็เปิดบริการมา4ปีแล้วนะครับซึ่งคุณแอคนี้อายุเพียง23ปีเท่านั้นเองเรียนจบปุ๊บก็ขออาสาฝึกงานที่นี่และสานต่อธุรกิจที่คุณพ่อวางพื้นฐานเอาไว้ให้ทันทีที่โชคดีจังเลยครับโดยคุณแอคบอกว่าได้นำไอเดียของตัวเองที่คิดว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มคนสมัยใหม่มาปรับพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยของคุณพ่อด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือห้องของน้องหมาไซส์ขนาดกลางนะครับขนาดกลางนี่คือขนาดกลางนะฮะมันแปลว่าเขาต้องมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่าโอ้โหขนาดกลางของตรงนี้ก็ผมว่าที่จริงมันก็ใหญ่มากเหมือนกันนะนี่ถ้าโดนทั้งหมดนี้รุมฟัดนี่นะโอ้โหฟินไปทั้งวันเลยใช่ไหมอะไรจริงๆเลยดูดิล้อหล่อคนเนี้ยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับพี่แอดใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับที่เขาจะยังไงนะฮะสั่นระฆังแล้วน้องหมาก็จะมากันเป็นฝูงใช่ครับเรามีทั้งหมด8ฝูงอะไรมีทั้งหมด8ฝูงกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับถ้ามาที่นี่อย่าพลาดไฮไลท์ตรงนี้เด็ดขาดเลยนะฮะจะปล่อยกันทุกเท่าไหร่ฮะปล่อยกันทุกครึ่งชั่วโมงครับทุกครึ่งชั่วโมงจะวนฝูงกันไปมายังไงก็ตามมาเวลาไหนได้เจอแน่นอนใช่ครับนะฮะเอาได้เลยไหมพี่ได้เลยเอาคุณผู้ชมมาชมกันดีกว่าเป่งพอตีระฆังปุ๊บเหล่าฝูงน้องหมาไซบีเรียนสีขาวกว่า20ตัวก็พร้อมใจกันวิ่งออกมาอวดโฉมให้คนรักน้องหมาได้เล่นด้วยอย่างสมใจกันเลยนะครับ yeah. นอกจากน้องหมาพันไซบีเรียนสีขาวแล้วก็ยังมีน้องหมาพันอลาสก้าบาลาเมลซึ่งทางร้านเขาจะลั่นระฆังปล่อยน้องหมาให้มาออกวิ่งเล่นกันทุกครึ่งชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมครับอีนี่อีกโซนนึงนะฮะเป็นโซนข้างนอกเอาดอกเป็นโซนเอาดอกครับใช่แล้วก็จะเล่นกับน้องหมาแบบว่าแบบเงื่อเต็มที่ใช้พลังสุดๆไปตรงนี้เลยใช่ไหมฮะก็จะเป็นน้องหมาที่ตัวใหญ่ใจดีครับตัวใหญ่ใจดีพลังเยอะพลังเยอะมากๆนะฮะตรงนี้เป็นเราจะมีกิจกรรมอะไรให้ลูกค้าเราบ้างตั้งแต่เราปล่อยออกมาเนี่ยเราก็จะแจ้งลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปให้มองไปทางด้านฝั่งถนนที่จะมีน้องหมาวิ่งออกมาอ๋อที่เราสั่นระฆังเมื่อกี้ใช่ครับพอน้องหมามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะให้ลูกค้ามานั่งถ่ายรูป
สุนัขของที่นี่อ่ะครับเราเทรนให้ถ่ายรูปเป็นแทบทุกตัวนี่พี่ไงคุณผู้ชมเรียกได้ว่าถ้ามาเนี่ยได้รูปกับได้รูปคู่น้องหมากลับไปแน่นอนแน่นอนเลยแล้วนี่ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นฝูงไซเบเรียนอลาสกันฝูงขาวฝูงเดียวในเอเชียเลยครับเหรอใช่ครับเรียกว่าฝูงเดียวก็คือเขามาจากคอกเดียวกันทั้งหมดเลยโอ้เนี่ยนะใช่ครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเลยแล้วก็จะเป็นสีที่หายากนะครับเพราะเป็นสีขาวเออนั่นเลยฮะผมไม่เคยเจอเลยนะว่าไซเบเรียนขาวอลาสก้าขาวเนี่ยไม่ค่อยเจอแบบขาวล้วนๆนะใช่ครับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้หล่อนะหล่อสวยทุกตัวเลยใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังสามารถแบบว่าเป็นที่เรียนรู้ได้ไหมสมมติว่าคนที่เขาเข้ามาแล้วอยากจะเลี้ยงหมาเรามาถามเรื่องอาการถามเรื่องแบบว่านิสัยต่างๆนี้ได้ไหมได้ครับได้ตลอดครับเรามีสัตวบาลประจำคาเฟ่เราด้วยสุดยอดเลยใช่ก็คือใครอยากทราบข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาถามได้แม่ดูท่าแล้วน้องหมาจะถูกใจคนไทยเป็นพิเศษนะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะน้องหมานะครับที่จะได้สัมผัสด้วยอย่างใกล้ชิดเพราะที่นี่เขายังมีน้องแพะน้องแกะน้องกระต่ายน่ารักให้ป้อนนมป้อนอาหารด้วยหรือยังน่ารักไม่พอผมขอแนะนำโซนนี้ครับน้องกิ้งก่าแม่แต่ละตัวสีสวยถูกใจผมมากๆเลยนะครับข้างล่างเป็นห้องน้องหมาข้างบนเป็นห้องน้องแมวฮะเดี๋ยวให้พี่แอดพาเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมโอเคห้องน้องแมวครับคุณผู้ชมครับมีประมาณกี่ตัวครับพี่แอดมีประมาณ30ตัวครับ30ตัวเลยแต่ละตัวอ้วนๆจำม่ำทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็จะคัดพันธุ์ที่นิยมกันอย่างเช่นสกอตติชโฟลด์พวกเปอร์เซียอะไรแบบนี้ครับอ๋อใช่เราเพาะพันธุ์แมวด้วยไหมโอ้แมวไม่ได้เพาะพันธุ์ไม่ได้เพาะพันธุ์ใช่ไหมแต่เปิดให้เข้าชมใช่เพราะว่าทาสแมวก็มีไม่น้อยกว่าทาสหมาก็ถือว่ามาชิลที่ Dog Country Cafe ที่เดียวครบจบทุกอย่างเลยนะครับเพราะนอกจากจะมีบรรดาสัตว์นานาชนิดน่ารักน่ารักไว้ให้ชมเล่นแล้วยังมีโซนร้านอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีมีดนตรีเพราะๆให้ฟังกันอย่างเพลิดเพลิน Dog Country Cafe เนี่ยตั้งแต่เปิดกิจการมาวันนี้ก็4ปีแล้วนะใช่4ปีกว่าแล้วนะครับคิดว่าสำเร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่แจ้งไปครับว่าเรามีแผนที่จะขยายไปเรื่อยๆเนาะถ้าจะพูดถึงเชิงประสบความสำเร็จในระยะที่เราตั้งใจทำมาคือตอนนี้ก็คือเลยคำว่าประสบความสำเร็จไปแล้วโอ้สุดยอดครับตอนแรกเลยเนี่ยเรามีแค่ไม่ถึง10โต๊ะที่สามารถรับลูกค้าได้นะครับแล้วก็มีหมาอย่างที่แจ้งไปว่าไม่ถึง30ตัวครับตอนนี้ขยายมาถึงหมามี300ตัวแล้วแล้วในร้านเนี่ยเรารองรับลูกค้าได้มากกว่า100โต๊ะแล้วโอ้โหใช่ก็เรียกได้ว่าจะขยายไปได้เรื่อยๆเลยครับแล้วพูดถึงกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณแอดที่ทำให้ Dog Country Cafe เนี่ยยิ่งใหญ่ได้ถึงทุกวันนี้คืออะไรถ้าพูดถึงคีย์ในการ success ของเราผมคิดว่ามันคือเราปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดีกว่าครับ wow. ก็คืออย่างเนี่ยเราเพิ่มดนตรีสดเข้ามาเพราะเราเห็นว่าเนี่ยพ่อแม่พาลูกมาเล่นพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบสนามก็ได้อยากให้ลูกค้าที่มาแล้วมาซ้ำได้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับไปเวลามาทุกครั้งก็จะเจออะไรที่แปลกใหม่ทุกครั้งเพราะเราไม่มีการหยุดขยาย wow. ไม่ว่าคุณจะชอบแมวไม่ว่าคุณจะชอบกระต่ายชอบหมาชอบกิ้งก่าชอบแพะชอบแกะเรามีครบเลยเรียกได้ว่ามาแล้วที่เดียวจบเลยหัวใจหลักคือการเปลี่ยนแปลงใช่ครับเราไม่หยุดที่จะพัฒนาในอนาคตคุณแอดก็บอกนะครับว่า Dog Country Cafe จะมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกก็คือการเปิดโรงพยาบาลรักษาสัตว์และเปิดโรงแรมรับฝากสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับไอเดียดีขนาดนี้ขอปรบมือให้กับคุณแอดดังๆเลยนะครับเก่งสมกับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงปี2022จริงๆเลยครับคุยคำโน้นบ่ายสามโมง